สวัสดีค่ะดูข่าวกีฬาคืนนี้ค่ะเริ่มข่าวแรกกันที่แวดวงลูกยางสาวไทยเรานะคะสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยเปิดเผยรายชื่อ14สาวไทยแล้วค่ะสำหรับชุดลุยศึก4วีลีกสนาม2ที่เราจะเป็นเจ้าภาพในวันศุกร์นี้ค่ะสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยประกาศรายชื่อนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยชุดเตรียมเข้าร่วมแข่งขันรายการ CV League 2023ครั้งที่3เข้าสู่สัปดาห์2นะคะจะแข่งขันวันที่11ถึง13สิงหาคมนี้ที่สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่700ปีที่จังหวัดเชียงใหม่ค่ะซึ่งมีทั้งหมด4ทีมร่วมชิงชัยประกอบด้วยฟิลิปปินส์อินโดนีเซียเวียดนามและไทยเราเจ้าภาพมาดูรายชื่อค่ะส่วนใหญ่นี่เป็นตัวหลักนะคะมากันครบเลยทีเดียวค่ะแต่ก็มีการผสมผสานกับบรรดานักตบเยาวชนที่ติดทีมมาหลายคนเหมือนกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งดาวรุ่งพุ่งแรงอย่างน้องยูฟ่าดลพรสินโพเซตเตอร์วัย19ปีเป็นกัปตันทีมมาจากชุดอายุไม่เกิน20ปีนะคะได้รับโอกาสให้มาเล่นกับพี่ๆติดทีมชุดนี้ด้วยรายชื่อทั้งหมดค่ะมีชมพู่พรพันธ์เกิดปราดดลพรสินโพมีปิยนุชแป้นน้อยจิดาภานาหัวน้องมีทัดดาวนึกแจ้งจรัสพรบรรดาศักดิ์วิมลรัตนพันธ์ทิชากรบุญเลิศชัชชุออนโมกศรีอัชราพรคงยศพิมพิชยากกรำมีเศรษฐาพรจันทวิสูตรนัทธิมากุบแก้วแล้วก็สุทัศตาเชื้อวู่หลิมนะคะส่วนโปรแกรมการแข่งขันค่ะสัปดาห์2วันที่11สิงหาคมนี้จะเริ่มวันแรกนะคะ15นาฬิกาเวียดนามพบกับอินโดนีเซียต่อด้วยเวลา18นาฬิกาฟิลิปปินส์เจอกับทีมชาติไทยจากนั้นวันที่12สิงหาคมค่ะคู่แรก15นาฬิกาเวียดนามพบกับฟิลิปปินส์ต่อด้วยอินโดนีเซียจะเจอกับไทยเราในเวลา18นาฬิกานะคะแล้วก็วันสุดท้ายคือ13สิงหาคม15นาฬิกาฟิลิปปินส์เจออินโดนีเซียและคู่สุดท้ายปิดสนามไทยพบกับคู่ปรับอย่างเวียดนามในเวลา18นาฬิกาค่ะ